แจ่มใสสายย่อเรื่องแฟนคลับคนนี้มีรักมาฝากนิยายแนวรักคอมเมดี้จากวิดเลิฟนะคะที่นางเอกสายโก้ต้องมาเจอกับพระเอกสายนิ่งขึมแต่ว่าข้างหลังก็เป็นหนักมากเลยค่ะทุกคนนางเอกเป็นนักเขียนการ์ตูนชื่อดังแต่ขึ้นชื่อเรื่องความขี้เกียจชอบดองงานแบบสุดๆเลยเธอจึงใช้วิธีไลฟ์ไปทำงานไปเพื่อหวังให้แฟนคลับเข้ามาช่วยกดดันให้เธอทำงานจนเสร็จส่วนพระเอกเป็นประธานบริษัทด้านรถยนต์นะคะที่ชอบอ่านการ์ตูนของนางเอกเอามากๆเลยแล้วก็ยังมีนิสัยขี้เกียจชอบดองงานไม่แพ้กันเลยนะคะเขาจึงกลายมาเป็นแฟนคลับที่คอยติดตามดูไลฟ์ของเธออยู่บ่อยๆเพราะรู้สึกเหมือนได้เพื่อนนั่งทำงานไปด้วยกันและนั่นทำให้เขาส่งเฟอร์รารี่สีแดงเพลิงไปให้เธอถึงสำนักพิมพ์เพื่อเป็นการขอบคุณที่เธอทำให้เขาเนี่ยรู้สึกกระตือรือร้นในการทำงานมากยิ่งขึ้นงานนี้ทำเอานางเอกของเราถึงกับต้องกุมขมับเพราะว่าเธอไม่สามารถที่จะรับของขวัญราคาแพงขนาดนี้ไว้ได้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นยังไงต่อไปสามารถติดตามกันได้ในนิยายเรื่องแฟนคลับคนนี้มีรักมาฝากนะคะ